ได้ทุ่มครับทุ่มเข้าในแบบแตะชิงมาให้สุภโชคโอ้โหเป็นฟาวครับ ฟรีคิกระยะอันตรายครับแต่ตัดสินด้วยประตูในเกมผมว่าต้องดวลลูกจุดโทษดูตรงนี้ก่อนเลยครับครับสัตว์รักปั่นเข้ามาเสาแรกเลยแล้วบอลตกเพื่อนเรียบร้อยครับโอ้โห2ประตูต่อ1ครับลูกนี้โอ้โหน่าลูกนี้เหลือเชื่อครับสัตว์รักยิงหลอกยิงเลยครับโอ้แล้วได้ประตูด้วยโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรที่ดราม่าแบบสุดๆเลยนะครับก็เรียกว่าครับจะเป็นประตูชัยไปเลยก็ได้ครับโอ้โหลูกยิงมาในช่วงเวลาแบบนี้นี่เจ้าเชียงใหม่ไม่เหลือเวลาให้เอาคืนแล้วด้วยครับสัสลักลักไก่ครับเล่นเสาแรกนะครับปาดน้องกำแพงแล้วก็มุดลงไปตรงนั้นนี่ความจริงประภาวินไปทันแล้วแต่ว่าพยายามใช้ขาเซฟไปโดนเหลี่ยมไม่ดีครับกลิ้นชนเสาเข้าไปเลยโอ้ดิดูครับภาวินคือเห็นบอลแล้วแต่ว่าจังหวะบอลมุดลงมาต่ำแล้วก็ต้องตัวตัดสินใจเนี่ยทิ้งขาลงพื้นเพื่อจะเอาขาบล็อกที่บอลปรากฏว่าโดนไม่ดีครับโดนบางแล้วเนี่ยครับกระแทกบอลโดนหัวเข่ากระดอนไปชนเสาแล้วก็ได้เหลี่ยมในปลิ้นเข้าไปเลยครับโอ้ดีแทบสลบเลยครับประภาวินวันนี้ทำดีมาทั้งเกมนะครับมาเสียท่ากับลูกฟรีคิกของศาสลักหายประโคนกำลังจะเป็นฮีโร่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ